ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ NMIX นั่นเองนะครับหนึ่งใน NMIX ที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็เป็นไวรัลกันอยู่ในตอนนี้ก็คือกิวจินนั่นเองในช่วงสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตของสาวๆ NMIX นะครับกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ได้มีคลิปวิดีโอหนึ่งเนี่ยที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้แล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะครับเมื่อมีเด็กน้อยที่ค่อนข้างจะเป็นเบบี๋มากๆเลยเป็นแบบว่าทารกเลยนะครับที่น่าจะยังไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองแบบแข็งแรงนะครับเข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยก็น่าจะมากับคุณแม่ที่เป็นแฟนคลับนั่นเองแต่ว่าน้องน้อยเบบี๋คนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่นะครับไปนั่งอยู่ตรงขอบของเวทีซึ่งก็เป็นในบริเวณที่แฟนคลับเนี่ยสามารถเข้าไปถึงได้ด้วยเช่นเดียวการสำหรับคนที่อยู่ในโซนแถวหน้าแล้วก็ใกล้ชิดกับสาวๆ NMIX มากๆเลยเมื่อมีแฟนๆนะครับเข้ามากรีดเข้ามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยเมมเบอร์ทุกคนก็เอนจอยกับแฟนคลับแล้วก็เอนเตอร์เทนแฟนคลับกันอยู่หนึ่งในนั้นก็คือคิวจินที่เห็นว่ามีเบบี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงขอบเวทีนะครับก็เลยรีบวิ่งเข้ามาแล้วก็รีบอุ้มเด็กน้อยคนนี้นะครับแบบไม่ลังเลเลยอุ้มขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เอาไปคืนให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็บอกว่าให้อุ้มน้องไว้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเวทีเนี่ยจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าความสูงในระดับที่น้องเนี่ยตกลงมากับพื้นแล้วเนี่ยได้รับบาดเจ็บแน่นอนยิ่งเป็นเด็กเบบี้แบบนั้นเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าแขนขาหักไปหรือว่าหัวเนี่ยไปฟาดไปกระแทกเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับซึ่งมันไม่ปลอดภัยเลยจริงๆคิวจินเห็นดังนั้นก็เลยรีบอุ้มเด็กน้อยเบบี้นะครับมาคืนให้กับคุณแม่หลังจากนั้นเนี่ยแฟนคลับก็มีทั้งยื่นโทรศัพท์เข้าไปให้ถ่ายรูปหรือว่ากรีดการ์ดขอมือต่างๆแต่คิวจินเนี่ยโบกมือให้เลยนะครับว่าไม่ได้แล้วก็บอกให้คุณแม่รีบอุ้มน้องไว้นะครับให้ปลอดภัยที่สุดลูกจะปลอดภัยก็ต่อเมื่ออยู่กับคุณแม่นะครับเอาไปวางไว้แบบนั้นไม่ได้เลยไม่ใช่สิ่งของเรื่องนี้เนี่ยแฟนคลับเห็นแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับหลายๆคนเลยแสดงความไม่พอใจไม่ได้ไม่พอใจกิวจินนะครับแต่ว่าไม่พอใจสำหรับแฟนคลับที่ทำแบบนี้การที่จะเอาเด็กน้อยเข้าไปพาลูกเข้าไปเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่ากับการต้องไปเบียดเสียดกับคนจำนวนมากแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงนี้ที่ยังมีโรคระบาดของโควิดกันอยู่แล้วก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีถึงการอันตรายต่างๆการถูกกระแทกนะครับโดยที่คุณแม่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อาจจะหวีดอยู่แต่ว่าลูกเนี่ยอาจจะโดนกระแทกไปแล้วใส่ศอกบ้างอะไรบ้างมันไม่ปลอดภัยกับเด็กเลยจริงๆนะครับยิ่งเอาเด็กน้อยเนี่ยไปนั่งตรงขอบเวทีแบบนั้นแล้วก็ปล่อยให้นั่งไว้แบบนั้นเนี่ยยิ่งอันตรายมากๆเลยถ้าหากว่าตกลงมาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะถูกต่อว่าทั้งคุณแม่เองหรือเผลอๆเนี่ยงานอาจจะเข้าเด็กๆ NMIX ได้ด้วยนะครับแต่ว่าคนที่จะไม่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือเด็กน้อยเบบี้ที่ยังไม่รู้เรื่องราวไม่รู้อินโนอินเนอะไรเลยเลยทำให้แฟนคลับเนี่ยออกมาพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆส่วนก็ชื่นชมคิวจินที่ตัดสินใจอุ้มเด็กน้อยนะครับมาคืนให้กับคุณแม่โดยที่ไม่ลังเลเลยแล้วก็อุ้มโดยดีด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าไปกระชากและโยนให้หรืออะไรค่อยๆอุ้มขึ้นมาแล้วก็เอามาคืนให้กับคุณแม่ให้ถึงมือก่อนให้แน่ใจว่าคุณแม่เนี่ยรับแล้วค่อยปล่อยมือจากเด็กน้อยนะครับแถมในตอนนั้นเองเนี่ยยังพุ่งเป้าไปที่แค่เบบี้แล้วก็คุณแม่เท่านั้นไม่ได้สนใจแฟนคลับคนอื่นๆเลยเพราะว่าถ้าหากเผลอยื่นมือไปเนี่ยอาจจะกระทบกระทั่งกับเด็กน้อยได้นะครับแฟนๆก็ชื่นชมกิวจินกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวนี้นะครับใครเนี่ยที่ได้เห็นคลิปหรือว่าได้ติดตามข่าวสารกันมาบ้างรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง